ผยข้อมูล Legend Haro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งตัวใหม่บน Geekbench ใช้ชิปตัวแรง Snapdragon 8000 Gen 1ให้แรมจับเต็มถึง 16GB ก่อนหน้านี้เคยมีภาพเรนเดอร์ที่อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ในตระกูล Legend ที่มีโค้ดเนมว่า Haro เผยออกมาครับและเพิ่งจะได้รับการรองรับจาก TC จากทางการจีนเมื่อไม่นานนี้เองครับล่าสุดก็ได้มีคนค้นพบข้อมูลตัวเครื่องบนฐานข้อมูลของ Geekbench เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Legend Haro มีรหัสโมเดล L71091 ได้ผ่านการทดสอบ Geekbench ทำคะแนนแบบ Single Core ได้ที่ 1,299 คะแนนและแบบ Multi Core ได้ไป 3,953 คะแนนในฐานข้อมูลนั้นได้เผยว่าตัวเครื่องที่ใช้ทดสอบนั้นใช้ชิปประมวลผล Octa Core ที่พ่วงมาด้วยชิป GPU Adreno 730ซึ่งอาจจะเป็นชิปประมวลผล Snapdragon 8000 Gen 1ที่หลายสื่อคาดการณ์กันไว้ครับและให้แรมมาที่ 8GB บนระบบปฏิการ Android 12สำหรับสเปคด้านอื่นนั้นที่เคยมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ Legend Haro อาจจะมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบ P-OLED ขนาด 6.67 นิ้วบนความละเอียด Full HD Plus มีค่า Refresh ในระดับ 144Hz ให้แรมขนาดสูงสุด 16GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 3.1 ความจุสูงสุด 256GBอีกทั้งยังมีแบตเตอรี่ความจุขนาด 5,000 มิลลิแอมป์และระบบชาร์จเร็วที่65วัตต์ตัวเครื่องอาจจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวที่มีทั้งกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลและกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล Legend Haro อาจจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งชื่อ Haro นั้นยังเป็นแค่โค้ดเนมในการพัฒนาครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับรุ่นที่หลายสื่อคาดการณ์กันไว้ว่าอาจจะเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก Legend Phone Duel 2ครับเอาล่ะครับข้อมูลที่เผยวันนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ